สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับค่ะโหพี่อย่างนี้ละจะให้คำแนะนำพี่ๆนักลงทุนยังไงดีคะคือเราก็คงไม่มีอะไรแนะนำก็เราแนะนำมาตลอดนะครับว่าตลาดที่มันขึ้นมาแบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วเราก็ไม่ควรไปดูว่าใครซื้อใครขายไม่ควรไปดูว่าฝรั่งซื้อฝรั่งขายนะครับเราควรดูเราเองนะฮะมองถึงวันนี้คนที่ยังไม่ได้ขายหุ้นเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะต้องรอรีบาวนะครับรอรีบาวรีบาวคราวนี้รีบาวแล้วจะขายไหมนะฮะเดี๋ยวพอรีบาวก็จะมีนู่นนี่นั่นให้คนแบบว่าจะซื้ออีกนะฮะค่ะคือการขายหุ้นมันต้องเริ่มมันตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับทยอยขายหุ้นที่มันขึ้นมาโดยตลอดนะครับค่ะเนื่องจากว่าในตัวของหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันก็มีแค่3คลื่นกลุ่มแบงก์ก็มีแค่3คลื่นนะครับแล้วมีกลุ่มน้ำมันเนี่ยที่มันมี5คลื่นแต่สุดท้ายมันก็ต้องทำ2ก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับค่ะอันนี้ฝรั่งตัวนี้เขาก็คงเทรดจากแบงก์จากสื่อสารไปอยู่ที่น้ำมันนะฮะเพื่อที่เขาจะรอเล่นในรอบหน้าแต่ก่อนเล่นก็อาจจะช็อตก่อนก็ได้ถูกไหมครับค่ะทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นตลาดเดี๋ยวมันอยู่ในช่วงของการลงนะการลงมาแรงๆแบบนี้ก็ดีนะครับพรุ่งนี้แนวรับสำคัญมีอยู่ที่1449นะครับ1449ค่ะถ้าดูว่าพรุ่งนี้เปิดแถวนี้ลู่ลงไปนะครับหรือ1432เลยนะครับดูไปให้รู้แล้วรู้รอดนะครับเปิดมา1460ลงไป1432วิ่งกลับอะไรทำนองเนี้ยนะฮะค่ะก็จะสามารถเข้าไปเล่นเพื่อรีบาวได้นะครับก็พุ่นไม่ต้องดูแลรายตัวอะไรไหนอะไรดีไม่มีการซื้อพุ่นอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะมีแต่ว่าเราขายหรือเปล่าแต่พวกเราเองนั้นลงทุนทั่วไปเราขายพุ่นมาโดยตลอดใช่ไหมครับแต่ก็คงจะมีคนที่เข้ามาใหม่ๆนะฮะที่ไม่ได้ยังไม่รู้ว่าตลาดมันคืออะไรเป็นยังไงก็ต้องจ่ายค่าเรียนก่อนนะหรือว่าตอนนี้ขายหุ้นเนี่ยรอขายนะฮะรอขายนะคะต่อรอรีบาวก็คือรอขายรอรีบาวขายประเด็นก็คือรีบาวเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับค่ะแต่หุ้นไปขาลงแล้วนะครับหุ้นขาลงเป็นขาลงไม่มีเรานะครับถ้าเป็นลูกค้าของเราของสถาบันการลงทุนเราก็จะแนะนำให้ขายหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กนะฮะมาโดยตลอดนะครับค่ะวันนี้ถ้าใครทำตามก็จะต้องไม่มีหุ้นแล้วนะก็ถือสติว่าการไม่มีหุ้นเป็นลาภอันประเสริฐนะครับณเวลานี้นะคะเวลานี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องรอรีบาวแล้วขายจำว่ารีบาวแล้วไม่ใช่ซื้อนะครับแล้วถ้าเล่นไม่เป็นนะครับก็ต้องมาเล่นเครื่องมือขาลงซึ่งเราก็ฝึกท่านลงทุนมา2รุ่นตั้งแต่ต้นปีถูกไหมครับค่ะที่4+1ก็คือให้ช็อตเนี่ยถึงเวลาช็อตแล้วช็อตเป็นหรือเปล่านะฮะเอาละยังช็อตไม่เป็นก็ไปลองทองคำนะฮะเลือกตราสารที่เหมาะกับเราให้เล่นทองคำก็กำลังจะขึ้นแต่หุ้นกำลังจะลงนะครับค่ะช็อตแถวนี้ได้ไหมไม่ใช่ที่ช็อตนะครับต้องเด้งช็อตวันนี้ลงมาเยอะเลยไม่ใช่การเด้งเพราะฉะนั้นช็อตไม่ได้แล้วช็อตตั้งแต่หลุดเมื่อวานนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นบิ๊กเก็ตไซส์ที่ผมโพสต์ไปในเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็น BGS บิ๊กเก็ตไซส์เมื่อเช้านะครับตรง9.99นะครับก็ follow มาตรงนั้นแล้วก็อยู่เฉยๆค่ะอย่างตัว Series U ตอนนี้ก็อยู่ที่921นะคะใช่มันก็ที่ผมบอกว่าถ้ามันหลุด929มันก็จะลงไปแถว9ค่ะนะครับแล้ว900ไม่ใช่ลงไปแล้วลองเลยนะครับต้องรอสัญญาณก่อนนะครับรอสัญญาณก่อนนะคะมีสัญญาณอาจจะเกิดพรุ่งนี้ก็ได้เพราะตอนนี้ไม่ต้องใครถือรองอยู่เลยมันเมื่อเช้าผมก็เตือนไปแล้วว่าต้องยอมไปแล้วแต่เมื่อเช้านะครับค่ะเช้าเราเตือนไปตลอดว่าใครลองมาก็ต้องออกก่อนแล้วก็ช็อตตามไปเลยนะถ้าไม่ทำมันก็แก้ไม่ได้แล้วสำหรับฟิวเจอร์คือถ้าใครยังถือว่าช่างรองอยู่ผมแนะนำให้เลือกเล่นไปเลยนะค่ะคือเลือกออกจากตลาดฟิวเจอร์ไปเลยเพราะยังไงคุณก็เสียหายอยู่แล้วนะครับมันช็อตมาตั้งแต่ 9.5 นะครับแล้วมันก็จะไม่ได้บอกให้ลองเลยนะครับค่ะคือถ้าถูกฟอร์สเซก็ฟอร์สไปเลยนะฮะให้ยอมให้ฟอร์สให้เร็วที่สุดแล้วออกจากตลาดไปเลยไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเสียค่าเรียนคือต้องเสียค่าเรียนไปเลยนะครับค่ะคือเรียนกับเราเนี่ยไม่ได้แพงอะไรแต่ถ้ามาเรียนก็จะไม่เสียกินไหมครับแต่ถ้าไม่เรียนไม่มีระบบมันเสียทุกคนเพราะว่ามันจะมีเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องฝรั่งซื้อเรื่องกองทุนอะไรนะครับที่ก็พูดการรถฝรั่งจะเข้ามาเท่านู้นเท่านี้นะครับฟุตซ่งฟุตซี่อะไรแล้วมันเป็นไงฮะค่ะแล้วมันมาเนี่ยฮะมันไม่มาครับบางครั้งเราก็ต้องฟังคนที่มีประสบการณ์นะครับ
ที่ผ่านตลาดแบบนี้มาคือตลาดมันมีภาวะที่มีพื้นฐานกับไม่มีพื้นฐานนะมันมีสองภาวะเพราะว่าตลาดตัวนี้มันไม่มีพื้นฐานมันเหมือนกับหุ้นที่ตอนเลขแบบ18นะฮะตอนปี2037นะฮะมันเพื่อเดียวกันเขาเรียกฟองสบู่ในตลาดหุ้นนะครับแต่ในระบบเศรษฐกิจเรามันไม่มีฟองสบู่นั้นหุ้นมันก็ต้องลงมาหาเพราะมันฟองสบู่มันเกิดในตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นมันก็ต้องลงนะเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ไปนะครับถามว่าวันนี้ทำอะไรได้ไหมมันทำอะไรไม่ได้นี่มันลบกี่จุดอ่ะ20-30จุดแล้วใช่ไหมครับ34จุดแล้วตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่เวลาขายลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสต้องเป็นแท่งแดงใหญ่ถูกไหมครับวอลุ่มน้อยกว่าวันก่อนเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรีบาวด์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะฮะค่ะนะครับก็ต้องรอพรุ่งนี้จะเป็นดูจีเป็นอะไรแล้วค่อยว่ากันนะฮะวันนี้ก็คือปิดเครื่องไปเลยกลับบ้านไปไม่ต้องทำอะไรใครช็อตก็ถือช็อตไปใครช็อตมาพรุ่งนี้ก็ห้ามหยุดงานนะครับเพราะพรุ่งนี้อาจจะต้องรอโพสต์ไปใช่ไหมครับค่ะช็อตใหญ่ๆนะครับ50จุด70จุด80จุดนะครับทำมา100สัญญา500สัญญาก็ปีนี้ก็เลิกเล่นไปเลยก็ได้นะฮะก็คงได้เป็น10ล้านถูกไหมฮะนี่คือซีเฟกฟิวเจอร์ถึงเวลาต้องการทำหนักๆนะฮะแล้วก็ถอยออกมาค่ะแล้วก็ไม่รอรีบาวใหม่แล้วก็ค่อยช็อตใหม่ก็ต้องรอถึงเวลาช็อตเนี่ยมันจะมีข่าวเหมือนให้เราลองค่ะนะครับซึ่งเราก็บอกมันตั้งแต่นะครับ95ว่าต้องช็อตต้องสต็อปล็อตของเราก็อยู่ที่99สต็อปล็อตครั้งสุดท้ายแล้วค่ะพี่969เนี่ยต้องเปลี่ยนขากลับมาเป็นทับซ้อนนะบางคนก็ไปดูว่าเฮ้ยฝรั่งยังถือลองตั้งเยอะไม่ต้องไปดูคือเราไม่ต้องไปดูนะครับเราไม่ควรจะไปดูออเดอร์ใครเราดูของเรานะแล้วเราก็ใช้เทคนิคนะครับค่ะในการดูแลของเราค่ะสำหรับหุ้นตอนนี้ก็ลงแทบทุกตัวเลยนะคะมันลงหมดแล้วมันเหลือแต่หุ้นคอทอทอสอทอเนี่ยมันไม่ลงไม่ลงก็ทำไงแล้วก็ไม่มีค่ะค่ะนะแล้วทองคำล่ะคะพี่นิพนธ์คะแต่ผมยอมเป็นเรื่องหุ้นนิดหนึ่งเมื่อกี้สายตัดนะฮะได้ค่ะเพราะหุ้นนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วใครมีเงินอยู่นะครับเราซื้อยาสวนนะค่ะยาสวนนะครับยาสวนเดี๋ยวพ่อแม่จะบอกให้ว่าสวนไหมนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันตอน10 โมงนะตอนก่อนเที่ยงครึ่งนะครับเราเจอตลอดไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับค่ะใครถือสดไปถือเฉยใครยังติดหุ้นอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องขายนะครับแถวนี้รอรีบาวขายรอรีบาวเนี่ยค่ายขายรวมยูเทคนะครับกันมา975 980 939เลยกันแล้วแต่เมื่อเช้านะครับ937นะฮะถือช็อตต่อถือช็อตต่อค่ะแล้วให้ดูบริเวณนะครับ913 900นะครับบริเวณแถวแนวรับต่างๆแม้ว่ามีสัญญาณลองไหมค่ะนะครับสัญญาณถ้าสัญญาณลองจะเกิดแบบนี้นะครับมันอาจจะเปิดย่อลงไปนะฮะแล้ววิ่งกลับเลยค่ะซึ่งใครเรียนมาก็ดูระบบไปกันนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เรียนก็ต้องรอ11:45นะฮะต้องคุยกันอีกทีเรื่องขึ้นเนี่ยก็ต้องตามทางวิทยุเอานะฮะนะครับก็ว่าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วที่เสียหายไปแล้วมันแก้ไม่ได้หรอกนะฮะไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจอะไรนะฮะแต่ถ้าใครฟิวเจอร์ใครลองมาอะไรเงี้ยต้องยอมนะครับยอมแล้วเริ่มต้นใหม่นะถูกฟ้าโปรยอมยอมไปนะครับผมคิดว่าช่วงนี้ลงมันเป็นแรงฟอร์เซลนะครับที่หลุดจาก930ลงมาเมื่อกี้พูดเนี่ยนะครับเป็นคนที่ลองแล้วถูกฟอร์เซลนะครับส่วนทองคำนะครับก็ลองวันนี้หรือจะรอพรุ่งนี้นะครับทองคำเป็นรองเป็นรองนะคะเป็นรองเมื่อเช้าก็มีย่อลงไปให้ลองตามที่ผมบอกนะครับว่าแถว1340ในจังหวะเนี้ยนะครับเราพรุ่งนี้ก็ได้นะอย่าไม่ไปไหนหรอกนะหรือถ้าเขาลองมาแล้วนะฮะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วก็ถือต่อไปยาวๆนะครับยังมีโอกาสที่จะได้เยอะพอสมควรค่ะพี่แต่ก็สำหรับหุ้นก็คงจะไม่ต้องถึงขั้นล้างพอร์ตใช่ไหมคะมันต้องล้างมาแล้วนะฮะมันขึ้นไปนะครับให้หาจังหวะที่จะต้องล้างพอร์ตนะค่ะเราจะเห็นว่าหุ้นพื้นฐานที่ดีปตท.สผ.นะถ้าจะคิดจะขายตัวนี้ก็ไม่ได้ขายเลยมากมายถูกไหมครับค่ะบางหุ้นก็ยังไม่ได้เสียหายเลยมากมายแต่ที่มันเสียหายเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กมันจะลงแบบเช่นดิ่งลงแบบว่าไม่มีแนวรับเลยนะฮะ
ว่ากันแบบแรงๆเลยคือหุ้นเล็กๆที่ขึ้นมาตอนท้ายเนี่ยก็คือจะโดนทั้งหมดนะครับค่ะซึ่งเราก็เตือนอยู่แล้วนะครับว่าให้เล่นน้อยๆนะครับก็มันถ้าเป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าหุ้นที่มีลักษณะแบบนี้มันก็ต้องปี2537นะฮะนี่มันก็20ปีบางคนที่อยู่เมื่อ20ปีที่แล้วถึงจะรู้ว่าตลาดนี้จะเป็นยังไงเราก็จะเห็นน้องๆหลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์ก็ยังไม่เคยเจอนะครับแบบนี้เหมือนกันนะฮะเขาเห็นฟันโฟเข้ามาก็คิดว่ามันจะเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับค่ะแต่เขาขาดไปเร็วนะครับว่ามันก็ต้องยอมไปอะไรเงี้ยนะครับคือเด็กรุ่นใหม่ก็มีวิสัยทัศน์ดีนะอันนี้เขาติดเป้ามีบางคนบอกว่าจะไป1,600ถูกไหมครับคนจะไปติดเป้าที่ผมพูดตลอดว่าอย่าไปติดเป้านะฮะแล้วผมก็กังวลตลอดว่าหุ้นมันจะมีแค่3คืนนะฮะและการที่มันปิดกลับนะครับที่มันปิดกลับที่มันเปิดไปนะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วแบบกลับที่มันปิดนะครับมันเป็นการปิดกลับไปซอสซิงกลับของเครื่องบีที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกครั้งนะฮะการปิดกลับก็ถือว่ามันจบขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะค่ะพี่ตอนนี้ถ้ามันเป็นขาลงแล้วเราจะต้องทำยังไงนะฮะก็คือเราต้องพยายามถือเงินสดซึ่งเราก็ได้แนะนำให้พยายามถือเงินสดมันจะเดือดมีนานะครับจำได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่ซึ่งเขาบอกว่าวันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าที่ผมพูดคืออะไรนะการเล่นหุ้นก็เล่นสองสามวันสองสามวันออกนักวิเคราะห์หลายคนเขาก็เตือนนะคือถึงรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะเตือนแต่มีนักวิเคราะห์เก่าๆบางคนก็ยังบูลลิตอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่ไปนะครับก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็สบายใจนะครับเงินที่มาเล่นหุ้นนะครับถ้าไม่ใช่ไปวางมาจิ้นอะไรนะครับก็ตามสมควรแก่เหตุอยู่แล้วนะครับค่ะนะครับจังหวะเด้งขึ้นมาผมไม่ทราบจะเด้ง 4,500 มั้ยนะก็ถึงก็ต้องขายออกไปนะปกติเมื่อมาที่หุ้นมันรีบาวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพอมันเด้งขึ้นมาคนก็จะบอกว่าให้ซื้ออีกแต่ว่ามันจะไปต่อ 1,600 มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะการลงก็อย่างน้อยก็3เดือนนะครับขั้นต่ำ3เดือนนี่อาจจะวิ่งไป 1,520 นะแต่สุดท้ายก็จะลงนะครับค่ะอันนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเราคิดว่ามันว่ามันลงนะครับซึ่งผมเตือนไปแล้วว่ามันไม่ควรมีเราแล้วก็ขายไปได้หมดแล้วเราก็อยู่เฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเราอาจจะมีปตท.อยู่เดี๋ยวมันก็ลงวันนี้ไม่ลงวันอื่นมันก็ลงนะครับไม่มีใครเก่งหรอกนะครับทำไม่อยู่หรอกนะครับไทยนะขึ้นมาเดี๋ยวก็เอาไม่อยู่หรอกเดี๋ยวมันก็จะลงทั้งหมดนะครับถ้าขายวันนี้อาจจะเด้งขึ้นไป26แต่สุดท้ายมันก็ลงไปตามพื้นฐานมันอยู่ดีนะครับอาจจะใช้เวลา2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนนะครับหุ้นมันได้ลงวันเดียวนะครับนี่ก็ลงมาไม่กี่วันเลยใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นมาแค่วันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมวันศุกร์มาถึงวันนี้นะครับกี่วันเองแต่ก็ลงทีก็ลงเยอะนะคะใช่แล้วคงคิดว่ามันเยอะดันจะขึ้นนะครับไม่ครับเสียทรงแล้วตลาดใหญ่เสียทรงหมดแล้วนะฮะแต่ระดับ1,500อะไรเนี่ยมันทำมันไปได้ก็ที่หนึ่งนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ก็เดี๋ยวถ้าจะช้อนหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผมก็บอกว่าที่แตกแน่ก็คือว่าแถวๆนี้ก็ไม่ใช่ follow short follow ต้องทำมันแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะนะส่วนตรงนี้ก็เวลาจังหวะที่จะปิดช็อตของเรานะฮะแล้วก็เพื่อที่จะกลับไปช็อตข้างบนใหม่นะฮะในตำแหน่งที่มันจะบอกให้เราช็อตเองแต่นี่ยังไม่บอกนะครับแต่นี้มันยังถึงช็อตแต่ไม่ใช่ follow short นะครับทำใจให้สบายนะครับอย่ากังวลมากนะครับปัญหาแก้ได้นะครับถ้าอยู่ในหุ้นพื้นฐานเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาแต่คิดว่าก็คงต้องขาดไปนะฮะเพราะยังไม่ได้เปิดกลุ่มเศรษฐกิจไทยนะฮะอนาคตเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้ามันเปิดออกมาเมื่อไหร่ที่เห็นภาพในปีหน้าปีนู้นเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าทำไมหุ้นมันถึงจะต้องลงนะฮะพื้นฐานไม่ได้สะพอพื้นฐานของเรามันกำลังถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะค่ะพี่นิพนธ์ครับโอเคนะครับคุณนุ้ยครับใช่ค่ะขอบคุณมากมากแล้วก็ต้องเสียใจว่าวันพฤหัสแล้วคุณนุ้ยมาแล้วหุ้นมันลงนะไม่เกี่ยวนะคะมันไม่เกี่ยวครับเพราะหุ้นมันเป็นขาลงนะครับแต่วันไหนได้ถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยวันพฤหัสมันจะขึ้นนะครับแล้ววันพุธมันจะลงนะครับพอดีหุ้นมันเป็นขาลงพอดีนะครับมันลงทุกวันพฤหัสนะครับค่ะพี่ๆได้ยินนะคะนี่แต่วันนี้นะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ